ทุกคนเดี๋ยวก็มาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยเนาะตรงนี้เนาะบีก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยทุกคนดูค่ะตอนนี้ก็ครึ่งตะกร้าขึ้นมาแล้วเนาะตัดจ้ะก็หวังว่าจะไม่เบื่อกันนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากเลยเนาะมันก็ต้องค่อยๆแบบเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าบีเก็บแล้วแบบว่ายังไม่ตัดขาเงี้ยแล้วเอาไปตัดที่บ้านเงี้ยคืองานหนักมากๆเลยก็เลยขอตัดที่นี่ดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปเก็บกลุ่มอื่นนะทุกคนเพราะไม่งั้นน่ะคือแบบว่าไม่ได้กระเตื้องไปไหนแน่ๆไปเลยจ้าอันนี้คือเน่าแล้วจ้ะดูโดนน้ำเยอะเนี่ยเห็นไหมเละเลยเกือบเต็มเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงนี้นะคะนี่บอกตามตรงทุกคนเริ่มหมดแรงเนาะบีเริ่มหมดแรงจริงนะเพราะว่ามันนานมากเลยมันใช้เวลานานมากๆเลยเนาะอยากจะแบบว่าสปีดได้แบบในคลิปอะที่บีสปีดอะคงจะมันดีแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องเก็บทีละดอกเนาะยิ่งตรงหญ้ารกๆนี่เพราะถ้าบีดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะขาดแล้วมันจะแตกไงทุกคนซึ่งดอกมันจะไม่สวยนะเพราะไม่ชอบเนาะก็ขอเก็บอย่างนี้ดีกว่านะมาทุกคนเดี๋ยวมาตัดกันนะคะก็เวลาตัดขอไปแบบเร็วๆเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ move on ไปที่กลุ่มอื่นนะเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะมากเลยค่ะไปค่ะ
คนเดี๋ยวเรามาที่ที่สองกันนะคะที่เห็นวันนั้นเนาะแล้วมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากเลยทุกคนดูแล้วก็นู่นอ่ะเพียบเลยแล้วก็นี่นะคะแล้วก็นู่นโอ้โหแล้วตอนนี้บีแบบว่าดูค่ะโอ้ยถ้างั้นก็ขอเติมพลังนิดนึงนะคะนี่ลูกราสเบอร์รี่ป่านะคะมันก็จะหอมมากนี่นะเดี๋ยวคลิปหน้าบีจะพาทุกคนเก็บราสเบอร์รี่ที่มันบักร้อนบีนะคะดูเพิ่มพลังจ้ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บจ้ะโอ้โหเยอะค่ะไอเห็ดมันปูนี่นะทุกคนที่ฟินแลนด์นะคะมันจะมีแบบว่าตัวหลอกเห็ดมันปูด้วยนะซึ่งเขาจะชื่อว่าวาเลกันตาเรลเลวาเลกันตาเรลเลนะคะก็คือแบบว่าเห็ดก๊อปปี้ที่มันจะเหมือนกับเห็ดไอตัวเนี้ยค่ะนี่แต่ว่าตัวนั้นน่ะเขาไม่นิยมกินกันนะคะมันจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าสีเขาจะเข้มกว่าอันนี้ดูสวยมากนี่นะนี่ค่ะทุกคนดูเยอะมากเลยอะคือมันแบบว่า2 ถึง 3 เท่าอะของปีที่แล้วอะปีที่แล้วอะได้ไม่เยอะเท่าไหร่เองบีเก็บให้แม่ย่าไปตัวเองก็เอานิดเดียวเพราะพี่ติ๊กแค่ผัดแค่นั้นเองแต่ว่าปีนี้สิดูทุกคนบีเก็บเหนื่อยแล้วจริงๆปวดไหล่อ่ะเนี่ยฝั่งนี้ด้วยดูมันเป็นโพรงข้างในเป็นโพรงเห็นไหมนี่แต่ว่าตรงนี้เหมือนจะแบบแห้งนิดนึงดูสีค่ะสีก็จะบอกว่าซีดๆหน่อยมันจะไม่เหลืองแบบเหลืองแบบเมื่อกี้ทีแรกที่เราเก็บแบบโอ้โหดูนี่ขึ้นไม่ได้ต้องช่วยก็คือต้องเก็บนี่อ๋ออย่างนี้ก็ได้โอเคแล้วก็หยิบมาข้างหน้านิดนึงก็จะเป็นโพรงตรงนี้เดี๋ยวจะดูดอกนี้คงใหญ่ที่สุดดูโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเอาลูกเขาก่อนเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ดอกนี้นะที่ใหญ่นี่ดอกนี้ดูทุกคนกลัวมันเกี่ยวแล้วมันหักไปดูถ้าหักไปนี่เสียใจเยอะเลยนะโอ้โหดูค่ะเดี๋ยวยาย ุงกัดหน้าผากอุ้ยคนอุ้ยยาขาดเยอะอย่าขาดนะนี่ทุกคนใหญ่มากดูค่ะใหญ่สุดเลยใหญ่มากอ่ะดูอุ้งมือหนึ่งอ่ะนะคะอุ้งมือหนึ่งอ่ะเนี่ยใหญ่อย่างเงี้ยอู้อ่ะยังไม่หมดต่อชมความงามนี่ยังไม่หมดข้างในมีอีกจ้ะทุกปีอะตรงนี้มันไม่เคยขึ้นเลยนะทุกคนปีนี้ขึ้นเฉยเลยนี่นะคะแล้วก็อุ้ยไม่น่าจะไหวแล้วนะไม่น่าจะไหวแล้วนะเดี๋ยวโอ้โหคือทุกอย่างแบบเยอะเยอะไปหมดเลยอะปีนี้เยอะทุกอย่างเยอะแม้กระทั่งวัตตุก็คือลูกราสเบอร์รี่ป่านะฮะก็เยอะดูขาน่าจะมีฮอลิเดย์สัก3 เดือนอะไรประมาณเนี้ยจะได้เก็บเยอะๆโอ้ยอันนี้ที่เก็บเมื่อกี้จ้ะดูทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ขอเก็บนี่ทีเดียวเลยนะนะนี่เก็บโยนเก็บโยนโอ้ยยุงกัดนะบ้าว้าดีนเสียงยุงไหมทุกคนอุ้นไงโอ้โหนี่โอ้โหนี่
โอ้ถ้าจะเยอะขนาดนี้ก็จะเก็บไม่ไว้แล้วอุ้ยยุงอุ้ยขาด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 นี่จ้ะโอ้โหไม่น่าจะไหวแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเก็บไปให้หมอด้วยนะคะนี่เนาะเดี๋ยวที่เก็บเมื่อกี้ทุกคนตอนแรกเก็บอย่างทนุถนอมตอนนี้โยนจะขออภัยโอ้โหเพลียมากตอนนี้ทุกคนดูนะมันขึ้นไม่ได้ตรงมอสอะดูทุกคนดูมันขึ้นไม่ได้ตรงมอสช่วยเปิดทางช่วยเปิดทางให้พอแล้วไม่เอาแล้วตรงนั้นอะไปนี่นี่ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้นะคะบีจะเก็บไปให้หมอเนาะไม่ไหวจะให้หมอไปตัดขาเองนะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็กลุ่มนั้นทุกคนดูมันไม่ใช่น้อยๆนะดูอันนี้โดนนี่ไปแล้วเดี๋ยวเก็บลงตรงนี้แหละเก็บลงตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นนะฝั่งถนนเห็นไหมอันนี้ทางเข้าหน้าบ้านอย่าเขินอายอย่าเขินอายโอ้ยอยู่โอ้ดูมันอยู่ใต้มอสอ่ะเห็นไหมเบลอเลยอ่ะทุกคนดูใหญ่มากตอนแรกๆเสียงดีตอนนี้เสียงแผ่วแบตเริ่มจะหมดแบตในตัวเริ่มจะหมดจ้ะเบาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็จะสปีดเร็วเพราะว่าแบตหมดโอ้โหทุกคนดูอิสดูค่ะสวยมากอันนี้ไม่ได้เป่าใบไม้ทิ้งนะเป่ายุงจ้ะดูโอ้โหทำไมมันสวยแบบนี้ล่ะโอ้โหเหลืองมากเลยตรงเนี้ยเหลืองแบบในกล้องเหลืองนี่ของจริงเหลืองกันเลยทุกคนเหลืองเหลืองตรงเนี้ยดูจ้ะโอ้ยยุงยุงยุงเต็มโอ้สงสารตัวเองยุงทำไมเยอะจังล่ะทุกคนอันนี้คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้รอก่อนแป๊บไม่ไหวละคนดูตะกร้าใหญ่ๆเต็มอ่ะตะกร้าใหญ่มากเลยนะถ้าใครได้ติดตามบีก็จะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วกว้างขนาดไหนดูค่ะโอ้ยตอนนี้บีเมื่อยมากเลยแล้วมันเต็มแล้วตรงนี้บีข้ามมาตรงที่บอกตอนแรกเนาะนี่นะคะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นมาใหม่ตรงนี้ด้วยทุกคนเออก็เมื่อกี้บีเก็บฝั่งนั้นใช่ไหมตรงต้นไม้นะเห็นไหมตรงนั้นแล้วก็ข้ามถนนมาที่บ้านพักร้อนแล้วก็เนี่ยค่ะดูทุกคนโอ้โหตอนแรกบีกะจะไม่ตัดขาให้หมอไงทุกคนแต่ดูมันไม่สวยไงบีก็เลยตัดไปให้เขาเลยเนาะแต่ว่าเขาก็คงต้องไปทำความสะอาดออกนิดนึงอะคือไม่ไหวจริงๆเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะคะบีขอเก็บเร็วๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแค่หย่อมนี้จะได้ประมาณไหนนะจ๊ะดูค่ะThank you.
คนนี่ค่ะแค่หย่อมนี้นะแค่หย่อมนี้นะดูโอ้มันเยอะมากเลยแล้วบีเลือกเฉพาะไอ้ดอกใหญ่นะคะดอกเล็กอย่างที่เห็นเนาะก็ยังเหลือไว้นู่นนะคะดอกเล็กก็ยังเหลือไว้ตอนนี้คือบีไม่ไหวแล้วบีก็จะขอจบคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวบีจะพามาเก็บอีกนะทุกคนนะก็ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าบีต้องพักผ่อนแล้วล่ะเอาจริงๆเพราะว่าบีปวดหลังมากเลยคือมันใช้เวลาเก็บนานมากๆนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบีขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ติดตามตลอดมาที่ให้กำลังใจตลอดมานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้บีด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะพามาเก็บใหม่จ้าบ๊ายบาย